กระบวนการความยุติธรรมหรือกระบวนการต่างๆก็มันก็เริ่มมากขึ้นเนาะถามว่ากลัวไหมตอนแรกกลัวนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้กลัวแล้วเพราะเราไม่ได้พูดหรือไม่ได้พูดทางในเชิงลบหรือไม่ได้พูดในเชิงเสียหายกับพี่กติกไม่ได้มีการคุยกันเลยค่ะก็วันที่เจอที่เผาก็ไม่ได้มีการทักทายกันนะคะแล้วก็ต่างคนต่างมากันค่ะกระบวนการความยุติธรรมหรือกระบวนการต่างๆก็มันก็เริ่มมากขึ้นเนาะทุกคนก็ต่างฝ่ายต่างก็มาช่วยแล้วก็พูดเรื่องก็ขอบคุณนะคือไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณอยู่เดียวที่มันยังไม่ทำให้เรื่องนี้เงียบหายไปคือมันก็ยังเป็นเรื่องที่ยังเป็นต่อเนื่องอยู่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็พูดเรื่องก็ทำในส่วนของพูดเรื่องนะคือเราไม่ได้หนีหายไปไหนหรือว่าเราไม่ได้หยุดพักหรืออะไรคือเรามีการทำกระบวนการต่อแต่เราแค่ไม่ได้ออกมาพูดหรือออกมาทำให้มันเป็นโจ่งแจ้งเพราะว่าคือตัวเราไม่ใช่เจ้าของคดีคือเราเป็นแค่เพื่อนเราทำหน้าที่ได้แค่เรารักเพื่อนเราทำหน้าที่เพื่อนเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเราโดนไหมเราก็มันไม่ได้เชิงโดนหรอกค่ะมันเป็นแค่แบบพูดว่าจะพูดยังไงดีเราแค่พูดในสิ่งที่เราควรพูดมากกว่าอะไรที่ยังไม่เป็นความจริงหรืออะไรที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยอย่าเพิ่งไปพูดมันจะทำให้เสียรูปคดีแล้วก็อาจจะทำให้เราโดนฟ้องร้องได้อะไรเงี้ยค่ะถามว่ากลัวไหมตอนแรกกลัวนะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้กลัวแล้วเพราะเราไม่ได้พูดหรือไม่ได้พูดทางในเชิงลบหรือไม่ได้พูดในเชิงเสียหายค่ะเราพูดตามหลักที่เรามีหลักฐานในความเป็นจริงค่ะเชื่อค่ะพูดเรื่องเชื่อในความยุติธรรมทุกอย่างว่าทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการค่ะทุกอย่างก็จะคลี่คลายน่าจะกระจ่างเองไม่ช้าก็เร็วค่ะทุกคนก็จะได้รับผลตามนั้นมาที่เกิดขึ้นนะคะคุณต้องติดตามทุกวันเรามีการดูข่าวเรามีการสืบข่าวทุกวันว่าเราก็เสพข่าวในส่วนที่อันไหนที่เป็นความจริงอันไหนที่มันไม่ใช่เราก็ฟังเฉยๆแต่เราก็มาคิดว่าอ๋อที่มันเป็นความจริงแล้วก็ยังก็ตัดออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับพี่กติกไม่ได้มีการคุยกันเลยค่ะก็วันที่เจอที่เผาก็ไม่ได้มีการทักทายกันนะคะแล้วก็ต่างคนต่างมากันค่ะอันนี้ขึ้นของไม่ออกความคิดเห็นได้ไหมเพราะว่าเราไม่อยากไปพาดพิงถึงพี่เขาอะเพราะว่าเราต่างคนต่างอยู่แล้วก็ทำมาหากินกันเป็นแบบไปแล้วอะค่ะอะไรเงี้ยคือปกติเราทำงานกันตลอดแล้วแต่พอเกิดเรื่องแตงโมขึ้นเนี่ยเราก็คือใจเราก็แบบซูบลงแล้วก็หยุดพักงานไปบ้างแล้วก็แบบเราค่อนข้างเราก็เสียใจเนาะตอนแต่คือตอนนี้มันเดินทางมาถึงเราเข้าใจว่ามันเริ่มจะคลี่คลายแล้วก็ทุกคนต้องดำเนินชีวิตต่อไปคือเราคนเสียก็คือก็หนูจะพูดยังไงดีคนเสียก็คือได้ไปใช้ชีวิตอยู่บนสวรรค์แล้วคนเสียก็คือไปสบายแล้วคนที่อยู่เราก็ต้องสู้กันต่อไปอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะ